ออฟฟี่แม็กซิมเผยอาชีพเก่าชีวิตผ่านความยากลำบากกว่าจะมีมาได้ขนาดนี้บอกเลยว่าหลายคนไม่เชื่อว่าสาวออฟฟี่จะกล้าทำเป็นสาวที่ตอนนี้โซเชียลจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับสาวออฟฟี่แม็กซิมที่หลังจากเหล่าเพื่อนสนิททั้งหลายออกมาไลฟ์สดแชร์เรื่องราวที่ออฟฟี่ทำกับเพื่อนทุกคนบอกเลยว่าเผือกกันสนุกเลยทีเดียวหลายคนสงสัยว่าก่อนที่สาวออฟฟี่จะมาเป็นเน็ตไอดอลนั้นเธอทำงานอะไรมาก่อนบอกเลยว่าชีวิตของเธอผ่านความยากลำบากมาก่อนไม่ได้สบายอย่างทุกวันนี้โดยสาวออฟฟี่นั้นเคยเป็นสาวเชียร์เบียร์มาก่อนและได้เริ่มเข้าประกวดแม็กซิมจนมีชื่อเสียงโด่งดังแบบทุกวันนี้สตรองมากจ้าอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า